ตอนเช้าครับปางอุ๋งท้ายเราก็ได้เห็นความ Amazing ของปางอุ๋งจริงครับว่ามันมีควันขึ้นจากน้ำจริงๆจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับตารีวิวก๋วยเตี๋ยวยูนานนี่ร้อนปากบุ้มนั่นไงไม่ร้อนความจริงไม่ร้อนหรอกแต่เล่นให้เอ้าก็คลายเส้นออกมาสิไปนวดไหมเฮียคลายเส้นมุกดีแต่มีคนบังไว้ติดเที่ยเลยวะกลัวแสดงมานักต่อนักแล้วงานเนี่ยถ่ายงานเยอะกลัวกองเกิ้งรู้หมดอ่ะมุกดีด้วยอดเลยมุกดีกว่าเมื่อกี้แดกยี่อะไรหงเลยแต่ก็เรียกเอ้ยพี่ถามอย่างเลยเต็นท์ตรงน้องฝนตกปะวะตกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหมู่บ้านชื่อว่าบ้านรักไทยอยู่แบบว่าติดชายแดนเลยบ้านประวัติของบ้านรักไทยก็คือว่ามีชาวจีนยูนานเขาอพยพมาแล้วก็มาสร้างบ้านเรือนก็มีแม่น้ำมีหุบเขาอากาศดีมากแม้กระทั่งแบบว่าแดดร้อนร้อนเปรี้ยงหน้าร้อนฮิปเตอร์ฮิปเตอร์กาแฟหลักร้อยวิวหลักล้านจามแล้วก็ที่นี่มีกาแฟหลักร้อยวิวหลักล้านเฮ้ยของเขาขโมยเขาอีกหนึ่งจุดครับของที่นี่ครับมีแบบว่าป้ายให้คนมาเขียนบอกเล่าความรู้สึกเดี๋ยวพี่ตั้มลองรีวิวดิว่ามีใครมาเขียนอะไรบ้างประทับจิตมากๆทั้งที่พักและกาแฟรักไทยไทยแลนด์ข้ามไหนนอนนั่น The Road Trip น้องพลอยรีวายรักไทยนี่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2016เหมือนกับว่าเขาแซวกันเองเนี่ยพาหมวยมาหนาวพาขาวมาลุยพาเหยินมาหนาวไม่ใช่แล้วเนี่ยนะมีการแก้มุกกันเนี่ยอ๋อก็คือหมายถึงว่าคนเขียนไม่ได้ชื่อและอย่าเพิ่งงอนดิใจเย็นไอ้ท้อมึงต่อยกับวัยรุ่นแถวนี้อ่ะทีแม่งขี่มอเตอร์ไซค์แล้วแม่งมองหน้าจะสาดน้ำใส่กูชี้หน้าไปทีนึงแม่งเรียกมา10 คนโถกูคนเดียวก็เลยต่อยกันต่อยเหี้ยอะไรมา10 คนกูยกมือไหว้ดิแล้วกูก็เดินหันหน้ากลับมาถูกก้อนหินล้มตอนกูไปเห็นมันรีบลุกมากมันกูอายตามสติรีบลุกมากอ่ะไอ้เหี้ยรีบลุกเสร็จไม่ได้ว่าเฮ้ยฮอปไปแล้วเฮ้ยกูไม่เจ็บไว้ไม่เจ็บแต่เลือดเต็มมือเลยจัดเลือดไม่เป็นไรจะไหนๆก็เป็นรายการท่องเที่ยวครับแล้วก็ต้องสัมภาษณ์กับเจ้าของที่นี่เขาเป็นคนสร้างที่นี่ก็คือเขาอยู่ข้างบนเขาลอย2 ท่าอยู่ที่เจ้าของไปยังไงนะครับพี่เบียร์อันนี้เป็นเจ้าของครับอ๋อจริงที่แถวนี้เขาก็เป็นคนซื้อทั้งหมดโอ้เหรอก็มาปล่อยให้ชาวบ้านมาทำมาหากินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยคุณไม่ชัดด้วยไม่ชัดมาจากตัวเถาจะหลุดทำไมล่ะพี่จะจากตัวเถาเหรอตัวเถาเลยอ๋อตัวเถาย้ายมาอยู่ยูนานอ๋อยูนานแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ยังไม่ได้ถามเลยนะเนี่ยพี่ซื้อไอ้ที่ตรงนี้เราซื้อหมดเลยประมาณ 30,000 กว่าไร่ 30,000 กว่าไร่ซื้อไปเท่าไหร่ครับซื้อไป2,220,000 ถูกจังถูกอ๋อตอนนั้นยังถูกอยู่ถูกเยอะสำหรับเขาเลยถูกเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นชาวจีนใช่ไหมชาวจีนขอดูสายตาขอดูเลยเชื้อตาเหล่ด้วยตาเหล่ด้วยโอ้โหเชื้อ คือเดี๋ยวผมแล้วพวกองค์มังค่ะแหมคนที่มาแล้วคนที่มาแล้วคนที่พม่าแล้วเอาแล้วไอเบียเห็นมึงบอกเขามีเชื้ออะไรนะเชื้อบ้าแรงบันดาลใจที่มาซื้อที่แถวนี้เกิดจากของเฮาคนหนึ่งของหน้าคนด้วยไปเรื่อยเลยมึงกินยาแล้วใช่ไหมพิษบวกลบคุณหายว่าคือองค์จริงอ่ะยังอาเตียเขาถามว่ามึงทำไมถึงมาซื้อที่นี่เห็นน้ำไหมเห็นนี่เนี่ยเนี่ยจ้างคนมาขุดมันลึกเฮียถามว่าทำไมเฮียถึงที่นี่เขาถามเฮียว่าทำไมเฮียถึงมาซื้อที่นี่เห็นว่าทำเลตรงนี้น่าจะทำเงินกาลาได้เยอะอุ้มบุตรจะสั้นๆเลยนะแต่บอกเขาเลยนะว่าเฮียเนี่ยเปิดร้านชงชาที่นี่เนี่ยไม่ได้เปิดเพราะได้ฟุกเฮียเป็นนักชิมระดับยุโรปเลยจิบปุ๊บนี่รู้เลยว่าอะไรแยกแยะได้แยกแยะได้นี่ชาอะไรเฮียกาแฟเป็นไงล่ะมึงดูไม่ออกเลยโอ้โหอันนี้อูหลงกับสมแท้ต่างกันไงครับที่รสชาติใช่แต่ว่ายังไม่จบต่อสิครับสมมังเป็นสมุนไพรสมุนไพรครับอูหลงเป็นชาเดี๋ยวให้ความรู้แน่นแล้วเฮียมีสมจะมีประโยชน์มากกว่าแล้วเฮียนี่ก็เป็นนักวิเคราะห์ด้วยนะว่าแต่ละคนเนี่ยรูปร่างอ้วนแล้วผมเคยเห็นแล้วเป็นเวลามากให้เกียร์หน่อยโม้เขาหน่อยว่าบรรยากาศที่พักที่ของเฮียนี่ข้างหน้านี่ติดแม่น้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยสวยงามเลยนะตัวนี้ขุดจะไม่โคขุดมาไม่ใช่แม่น้ำจะไม่โคขุดมาสร้างขึ้นมาก็เอาน้ำเนี่ยเอาน้ำมาจากเมืองกิงด้วยเนี่ยก็น้ำเมืองกิงเลยมาไงอ่ะเอา10 ล้อขนมาแล้วก็เทลงเหรออ๋อคิดดูว่าเงี้ยคิดได้ยังไงใช่คิดได้ยังไงขนน้ำมาจากจีนมึงคิดได้ไงจีนแกลอนแล้วก็เทลงเฮียผมว่า11 โมงแล้วเฮียไปดีกว่าผมว่าไปกันดีกว่าเฮียเดี๋ยวเราจะไม่ถึงนะเฮียไปGive me whiskey, I'm gonna drink it. Break my heart, I'm gonna sink it. ยุดตายนะวิถีไบเกอร์นะผมแดงแล้วผมต้องใส่ถุงมือมาเฮ้ยผ่านจันไหมรับทุเรียนไปขายดีกว่าก็คือเซฟตี้ทำตัวเองให้ปลอดภัยคุณผู้ชมครับขันต้องปลอดภัยไปก่อนนะทำอะไรต้องปลอดภัยก่อน Little wing, leopard skirt.Don't hurt the flirt, but the signals you're sending me can't be taken mistakenly. คิดถึงพวกกูมาเป็นปีแล้วเป็นไงรู้สึกว่าทริปนี้กูรู้สึกคุ้มค่ามากเลยกูหายคิดถึงพวกมึงเลยไอ้สัตว์จะถึง60 โลเฮียอะไรเป็น100 โลแล้วแสบแขนมากครับนิดเดียวเองนะเว้ยถ้าดูอย่างเช่นนี้เป็นคนผิวบางนิ้วเดียวเองโดนอะไรนิดอะไรหน่อยโดนอะไรหน่อยก็จะไหม้จะอะไรเกียมเป่งมันเป่งมากเหมือนจะระเบิดยิบบ้างตอนเนี้ยทาครีมยังมึงหลอกกูมาตายถามแนวไปโทษมึงเกลียดอะไรกูวะแหมก็กูไปทำอะไรวะไอ้มึงเจ็บช้ำน้ำใจวะอาบีย10-20 โค้งก็ไม่บ่นคุณอันคุณระยะอยู่ข้างในคลิปเนี้ยความสุขกูแบบว่าเต็มล้นเลยอะไรเงี้ยไอ้กิเลสแม่งหล่นหายไปตามข้างทางหมดแล้วอ่ะเลยอ่ะมันขาดแล้วตอนนี้ความสุขตอนไปตามโค้งอ่ะตอนนี้แม่งกลายเป็นความทุกข์อ่ะตอนหักกูเห็นตอนไอ้เดย์แหกโค้งมึงยังไปจ้วงเลยลงไปนี่กูชาแล้วอ่ะตอนมันแหกโค้งไม่ถูกลงไปเยี่ยวได้แต่ว่าเดินลงไปเยี่ยวต่อได้ไอ้เดย์พาเข้าป่าไปอ่ะกลัวอ่ะนั่งกับกูสบายใจมึงสบายใจได้เลยสัมภาษณ์ก่อนพูดไอเบียร์สดเป็นหัวหน้าทริปเติร์กไหลสมชื่อเดี๋ยวทริปหน้ากูจะเอาคืนไอเบียร์พาไปแล้วก็นอนแม่งทั้งวันทั้งคืนนะไม่ต้องไปไหนเอาคืนเหรอนี่คือเอาคืนเหรอ คืออะไรเล่าให้ฟังหน่อยการคือเราลงมาจากบ้านรักไทยประมาณเที่ยงฮะก็คาดกันไว้ว่า300กว่าโลนี่ 6-9 ชั่วโมงนี่ต้องมีตอนนี้จะเข้าสู่ชั่วโมงที่6แล้ว7แล้วเดี๋ยวจะทุ่มแล้วตอนนี้เราก็เลยมีแผนว่าเราจะเกาะกลุ่มตามกันไปให้คนที่ช้าและขับไม่แข็งอยู่ตรงกลางแล้วไปพร้อมกันไปบีแอสกันที่เก็บกล้องไปบีแอสกี่กิโลเลี้ยวขวาเบียร์อยู่ที่ไหนสักที่ระหว่างทางไปเชียงใหม่และก็มืดแล้วนะครับตอนนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามืด